สวัสดีครับผมนุชิตแฮมเตอร์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีรีวิวแนะนำตัวแบนซอ12นิ้วของเจม่าตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เราเอามาใหม่นะครับสำหรับแบนซอที่ตัวใหญ่ขึ้นมาอีกแล้วก็ราคาค่อนข้างประหยัดลงมานะครับเริ่มตั้งแต่การแกะกล่องเลยนะครับครับสำหรับขนาดกล่องนะครับก็ยาวเมตร15เซนนะครับกว้างก็54เซนนะครับสูงก็46เซนนะครับสำหรับท่านที่จะมีเอารถมารับนะครับสำหรับในกล่องนะครับก็มีบรรจุโฟมมารอบเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราดูเป็นชิ้นเลยชิ้นกันนะครับผมตัวนี้ก็ตัวนี้จะเป็นพื้นท็อปนะครับเป็นอลูมิเนียมหล่อนะครับตัวนี้อันนี้เป็นรั้วมีสเกลนะครับเป็นรั้วตัวนี้เป็นพุทสติ๊กตัวดันไม้นะครับตัวนี้จะเป็นขานะครับตัวนี้เดี๋ยวเราต้องไปประกอบเป็นกล่องขาเหล็กนะครับนี่ก็เป็นรั้วตัดไมตะเกตนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นพวกน็อตต่างๆนะครับมือหมุนนะครับนี่ยกออกมานะครับตัวล็อกรั้วนะครับเฟรนช์นี่ก็หัวรูดฝุ่นนะครับนี่ก็จะเป็นบอดี้แล้วนะครับตัวนี้เขาบอดี้นี่เขาจะประกอบแบบนี้มาให้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวชุดมอเตอร์นะครับเดี๋ยวเรายกตัวนี้แล้วครับแล้วประกอบขาก่อนแล้วยกแผ่นนี้ตั้งขึ้นไปเลยนะครับครับสำหรับเจม่าตัวนี้เราก็รับประกันให้6เดือนนะครับเขาก็จะมีแมนนวลมาให้นะครับรูปแบบการประกอบนะครับสำหรับตัว12นิ้วก็คือวัดจากวงล้อตรงนี้นะครับ12นิ้วครับสำหรับความสูงก็ประมาณ17เซนหรือว่า6นิ้วครึ่งกว่าๆเกือบ7นิ้วนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เต็มกำลังสักทีเดียวนะครับเพราะว่าต้องค่อยๆดันเข้าไปนะครับสำหรับมอเตอร์ก็750วัตต์นะครับตัวนี้นะครับเป็นอินดักชันมอเตอร์สำหรับตัวเซฟตี้ก็จะมีตัว2ตัวนะครับบนล่างตัวนี้นะครับถ้าเกิดตัวนี้ปิดไม่สนิทก็เครื่องก็จะไม่เปิดไม่ติดนะครับตัวนี้กับตัวนี้นะครับตัวบนนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าฝาครอบนี้ปิดไม่สนิทนะครับตัวนี้เครื่องก็จะไม่สามารถเปิดได้นะครับตัวนี้เป็นตัวล้อขับนะครับแต่ลางตัวนี้เขามีสายพานนะครับสายพาน4ร่องตรงนี้เราก็มีอะไหล่ให้ด้วยนะครับท่านก็ไม่ต้องกังวล นะครับสำหรับสายพานตัวนี้นะครับครับสำหรับตัวกำลังหรือว่าความเร็วรอบเนี่ยมีปรับให้2ระดับนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้จะเป็นตัวที่วิวขับเนี่ยเป็นตัวใหญ่นะครับถ้าวิวขับตัวใหญ่กำลังก็จะน้อยแต่จะได้เรื่องความเร็วรอบแต่ถ้าท่านต้องการกำลังที่สูงขึ้นเนี่ยท่านก็ปรับนะครับตัวสายพานมาอยู่ร่องนี้นะครับเนี่ยนะฮะมันมี2อันนะครับร่องนี้จะเป็นตัววิวที่เล็กลงเหมือนเราขับเกียร์1ครับอันนี้เป็นเกียร์4สมมุตินะครับก็จะขับมาเป็นรอบต่ำนะครับแต่กำลังจะสูงขึ้นและขณะเดียวกันนะครับวิวตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเขาจะมีร่องเนี่ยตรงนี้จะเป็นร่องใหญ่นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยข้างในท่านอาจจะมองไม่เห็นตัวนี้จะเป็นร่องเล็กตอนนี้ใช้ร่องเล็กอยู่นะครับก็จะกลายเป็นเล็กมาขับใหญ่นะครับก็จะทำให้รอบนี้ต่ำลงแต่ในขณะเดียวกันได้กำลังเยอะขึ้นนะครับครับสำหรับรอบต่ำรอบสูงก็เกี่ยวกับเรื่องหน้าใบที่ต้องการถ้าสมมุติหน้าใบใหญ่ขึ้นมากๆเนี่ยนะครับก็ใช้รอบที่ต่ำลงก็ได้นะครับแล้วถ้าใบเล็กๆก็ใช้รอบที่สูงขึ้นนะครับสำหรับใบที่แถมไปนะครับก็เป็นใบตัวนี้นะ4ฟันต่อนิ้วนะครับแต่ว่าท่านก็ไม่ต้องกังวลครับสำหรับใบเนี่ย2เมตร24แล้วก็ใช้เป็นรุ่นที่เราจำหน่ายอยู่แล้วเป็นของมากิต้าด้วยครับถ้าเอามากิต้าแท้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับรุ่นของมากิต้าแท้อาจจะสูงหน่อยนะครับตัวนี้แต่ถ้าเป็นรุ่นที่เราจำหน่ายต่อเองอย่างเงี้ยก็มีนะครับ2เมตร24ใช้กับมากิต้าได้มีหลายใบให้เลือกนะครับสบายใจได้เรื่องใบครับสำหรับการถอดใบนะครับก็คลายล็อกตัวนี้นะครับหมุนทวนนะครับอันนี้ใบก็จะตกลงมานะครับใบก็จะหย่อนนะครับตอนเอาออกตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะง่ายดายเขาจะไม่เป็นระบบดึงออกนี้แล้วนะครับเขาจะเป็นระบบเนี่ยนะครับคลายล็อกใต้ล่างนะครับคลายล็อกนะครับคลายล็อกแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเนี่ยฮะดึงมาง่ายดายครับก็จะเปิดร่องให้พอเปิดร่องตรงนี้นะครับก็ออกได้แล้วนะครับครับพอเราถอดด้านข้างอันนี้ตรงนี้เขาจะมีตัวกันใบไว้นะครับเราก็สล็อตดึงออกมานะครับตรงนี้หลังจากนั้นนะครับก็ค่อยๆดึงออกมาได้เลยนะครับนี่เ
ับการเก็บนะครับนี่แต่จริงๆควรจะมีถุงมือนิดนึงนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้ถุงมือนะครับแต่ถ้ากับการถ้าเราจะใส่นะครับแล้วก็เข้าไปในร่องของเขาเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็เอาพอตึงมือนะครับพอตึงมือนะครับครับสำหรับการตั้งนะครับถ้าเกิดว่าใบเกิดหมิ่นนะครับตรงนี้ขอบหมิ่นมากน้อยไงเราหมุนดูแล้วเรามาตั้งด้านข้างนะครับตัวนี้ตรงนี้จะเป็นตัวตั้งบาลานซ์หรือว่าเอียงนะครับตัวนี้ครับเอียงซ้ายเอียงขวาเราลองหมุนดูนะครับหมุนนะครับหมุนแล้วก็ปรับถ้าเกิดว่าใบเอียงแล้วก็ปรับได้ครับเข้าออกถ้าหมุนเข้าก็จะถ้าหมุนตามเข็มนะครับปุ่มนี้ตามเข็มนะครับตามเข็มเนี่ยตัวใบก็จะวิ่งเข้าข้างในนะครับใบวิ่งเข้าข้างในนะครับเนี่ยก็จะหายไปแล้วถ้าเกิดทวนเข็มนะครับผมทวนเข็มนะครับเดี๋ยวทวนเนี่ยฮะทวนใบก็จะออกมาขอบนะครับแล้วก็ให้กลางๆก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มีตัวรองใบเขามียางรองอยู่แล้วนะครับตรงนี้ครับพอเราปรับได้เราก็ล็อกนะครับตัวนี้กันคลายนะครับครับเดี๋ยวเราลองฟังเสียงกันดูนะครับครับเสียงเงียบนะครับตรงนี้จะเสียงจะเงียบมากๆนะครับก็เป็นอินดักชันมอเตอร์ครับเดี๋ยวลองเปิดปีกไม้ตัวนี้ดูนะครับนี่แล้วก็คลายล็อกปลดลงมาให้ล็อกตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยประคองจะมีตัวจี้ตัวนี้นะปรับได้นะครับตัวประคองใบส่วนข้างหลังจะเป็นลูกปืนลับนะครับครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองซอยไม้เล็กๆสูงๆนะครับแต่นี้ผมใช้รั้วเสริมช่วยนะครับเดิมทีเขามีรั้วของเขาอยู่ตัวนี้นะครับอย่างเงี้ยฮะแต่มันเตี้ยไปนะครับเราก็ใช้รั้วตรงนี้เสริมขึ้นมานะครับแล้วเราก็จับฉากนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะลองผ่าไม้ตรงนี้ออกนะครับเป็นแผ่นเล็กๆสักครึ่งนิ้วนะครับครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ดูให้เหลือบางๆนะครับอันนี้เราสอดตัวรองมาหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าบางทีพื้นอาจจะไม่เรียบนะครับหรือไม่ก็ทำให้ด้านล่างนั้นเสริมขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะผ่าไม้ตรงนี้หน้าประมาณ5นิ้วโดยประมาณนะครับนี่นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับครับเมื่อกี้นี้นะครับเขาก็จะมีตัวฝุ่นออกมาตรงนี้นะครับตรงนี้เราสามารถทำตัวดูดฝุ่นได้นะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวดูดฝุ่นตัวนี้ตัวใหม่ของเราก็แนะนำไปคู่ไปด้วยกันเลยนะครับนี่ข้อดีก็คือเขามีจุดตัวปุ่มสวิตช์เป็นอัตโนมัติด้วยนะครับเดี๋ยวจริงๆหัวนี่ให้มาหลายหัวแต่นี้ผมจะมาดัดแปลงให้เข้ากับตัวนี้นะครับโดยการที่หัวนี่เข้าไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราใช้อัตโนมัติเลยนะครับเราเสียบเข้ากับตัวนี้แล้วเวลาเปิดเครื่องแล้วเครื่องดูดฝุ่นก็จะทำงานอัตโนมัตินะครับครับอันนี้เป็นแมนนวลนะครับเปิดนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูดดูครับนะฮะก็ความแรงใช้ได้เลยนะครับตัวนี้นะฮะครับอันนี้แม่บ้านก็ใช้ได้นะครับสำหรับดูดฝุ่นเปียกและแห้งนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เข้าไปตัวในตัวนี้ด้วยกันเลยนะครับครับสำหรับเครื่องดูดฝุ่นเขาก็จะมีตัวปลั๊กมาให้เลยนะครับ
เราก็เอาเครื่องมือหรือว่าเครื่องเลื่อยหรือว่าอุปกรณ์เครื่องมือช่างของเรานะครับเสียบเข้าไปแต่เฉพาะคือต้องเป็นหัวปลั๊กแบบหัวกลมแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปนะครับอย่างเงี้ยครับคราวเราเปิดแบบออโต้นะครับเป็นปุ่ม2นะครับแล้วเดี๋ยวผมเปิดเครื่องนะครับตัวเครื่องดูดฝุ่นก็จะทำงานพร้อมกันเลยเดี๋ยวลองดูนะครับนะฮะเครื่องทำงานแล้วเครื่องดูดฝุ่นทำงานเดี๋ยวผมปิดนะครับพอปิดเนี่ยอันนี้ผมปิดแล้วนะครับเครื่องก็จะหน่วงอยู่ประมาณ 5-6 วินาทีนะครับนี่แหละครับปิดแล้วครับเครื่องหยุดแล้วตัวนี้เดี๋ยวผมเปิดเครื่องเนี่ยเสียงดังก็จะเป็นจริงๆเครื่องเงียบมากนะครับแต่ว่าเสียงดังจะเป็นเครื่องดูดฝุ่นแทนนะครับหรือว่าจะเป็นผ่าเดือยง่ายๆแล้วเราทำบ่าเดือยมาจากเลื่อยวงเดือนนะครับแต่ว่าใบไม่ต้องขึ้นสูงแต่ตรงนี้ใบต้องใช้สูงเราก็ใช้แบนซอทำก็ได้นะครับสำหรับความเรียบนั้นอาจจะสู้พวกเลื่อยวงเดือนไม่ได้นะครับข้อเสียแต่ข้อดีก็คือด้วยความที่ใบเลื่อยเนี่ยหน้าแคบใบแคบก็ไม่เสียเลื่อยบางทีเศษไม้เนี่ยอาจจะไปใช้ประโยชน์ต่อได้นะครับบางทีเพราะด้วยความที่ของเลื่อยนั้นเล็กกว่านะครับครับสำหรับแนวรั้วเนี่ยนะครับบางทีอาจจะไม่ฉากเป๊ะนะครับเพราะว่าบางทีใบเนี่ยอาจจะมีความบิดอยู่บ้างนะครับซึ่งก็เป็นธรรมดาของตัวเลื่อยสายพานนะครับก็บางทีเราก็อาจจะปรับตรงนี้ได้แต่ว่ายุ่งยากกว่านะครับสำหรับแนวผมก็จะปรับที่รั้วไปเลยนะครับเพราะรั้วเราเนี่ยคอนโทรลได้เริ่มต้นเนี่ยผมก็ซอยไม้ดูนะครับพอซอยไม้ได้แนวไหนแล้วเราก็มาเช็คว่ารั้วเราเนี่ยเอียงไปสักเท่าไหร่กรณีนี้เนี่ยเห็นไหมฮะรั้วนี้ก็จะตั้งเอียงอยู่ประมาณสัก2องศา3องศาอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะนี่ฮะครับสำหรับการหาแนวรั้วหรือว่าเฟ้นของเลื่อยเนี่ยนะครับผมก็ใช้วิธีขีดเส้นตรงๆขนานกับขอบตรงนี้นะครับแล้วเราก็ซอยให้ตรงๆแล้วรู้ว่าเอียงไปสักเยอะมากน้อยขนาดไหนลองดูครับนะครับนะครับคือเราซอยปกติให้ตรงนะครับเนี่ยครับพอตรงเสร็จแล้วเราก็หยุดเลยครับเนี่ยผมว่าจะมาหยุดที่ตรงนี้นะครับนะพอผมหยุดตรงนี้ก็จะเห็นว่าเห็นไหมครับตรงนี้ความเอียงเนี่ยอยู่ประมาณนี้ครับหัวท้ายนะครับนะครับซึ่งบางทีบางคลิปวิดีโอของฝรั่งเขาก็จะมีปรับตรงนี้นะครับแต่ผมว่าบางทียุ่งยากนะครับก็เลยปรับตรงนี้ง่ายเพราะเราทำรั้วเฟรนช์ของเราเองอยู่แล้วนะครับครับสำหรับตัวแบนซอร์เนี่ยก็คือหลักงานหลักๆเขาจริงๆคืองานตัดในแนวโค้งอ่ะจะทำได้ดีนะครับเดี๋ยวเราสาธิตให้ดูกันนะครับครับผมก็หวังว่าตัวเลื่อยสายพาน12นิ้วของเจม่า JBS 305นะครับรุ่น12นิ้วมอเตอร์1แรงหรือ750วัตต์นะครับน่าจะเป็นที่ถูกอกถูกใจนะครับในราคาที่เราไทยคอมพิวเตอร์เอามาให้ท่านเป็นทางเลือกนะครับในราคาที่ไม่แพงนะครับรหัส85905เข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับราคา 9,900 รวมส่งตัวนี้น้ำหนักมากสักหน่อยนะครับบางท่านอาจจะส่งไม่ถึงที่แต่บางท่านอาจจะส่งถึงแต่ถ้ามาหน้าร้านลดให้500ก็เหลือ 9,400 นะครับหวังว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวทางเลือกนะครับสำหรับท่านที่มองหาตัวแบนซอร์12นิ้วนะครับเข้ามาอุดหนุนเราได้นะครับที่ร้านของเรานครปฐมนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม